เสร็จครับพี่กาแฟมาให้ค่ะอ๋อได้ครับเข้าเลยค่ะโอเคนะคะค่ะนะคะคอสตาริก้าใช่มั้ยคอสตาริก้าค่ะขออนุญาตนะคะดังนั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลรู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอันไหนก่อนจะแก้ปัญหาอันไหนทีหลังถ้าเอาไปรุดบกสะบัดทงหน่อยท่านน้อยก็บอกเสียงดังอยู่นะมันเป็นมิตรีดีทำไมวันนี้ผู้ใดเอาชักคนที่เอาไม่ได้จากไหนล่ะครับพี่น้องมึงด่าว่าบอกกับ2ปีสิแกครับอีกจะพวกเราเดี๋ยวผมเลิกแล้วครับเอาสิได้พ่อพบกับคุณพ้นฝีปากกาดาวสภาผู้แข็งแกร่งผู้ว่าได้สภาประยุทธ์ต้องกลุ่มสู้สู้อยู่ว่ากาสบตาอย่างสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเฝ้าไร่ทุกท่านแม่ผมมาถิ่นอีสานทีไรผมให้คนต่อคิวขอที่ดินสปป.ไม่เคยได้สิทธิ์มาสำรวจแล้วมันก็มีพลพรรคพลพวกของมันออกมาให้ข่าวว่าให้ไอ้พวกนายทุนต่างชาติแบบนี้มาซื้อที่ดินในประเทศของเราก็ดีเพราะอย่างน้อยคนไทยก็ยังได้อาชีพเป็นคนรับใช้เฝ้าที่ของมันไอ้ชิบหายเราเกิดเป็นคนไทยต้องไปเป็นคนรับใช้ในทุนสีเทานี่มันนโยบายผมถึงต้องคำถามต้องถามมันกับที่มันด่าผมว่าขายชาติตกลงใครขายชาติกันแน่เอาที่ดินให้กับคนไทยกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไปเป็นคนใช้ในทุนสีเทาเราไม่ยอมใช่ไม่ใช่เราจะเปลี่ยนสปป.เป็นโฉนดใช่ไม่ใช่ที่อายุ14จากเชียงรายนั่งรถมาตามแม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปอำเภอบอกว่าจะทำบัตรประชาชนนายอำเภอบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้หน้าไม่เหมือนแม่บักหาลูกมันหน้าเหมือนพ่อไม่ได้หรือไงจนต้องเป็นข่าวถึงจะทำได้แต่พอดูข่าวเปรียบเทียบอีกข่าวนึงดูสิไม่รู้ตู้ไหนก็ไม่รู้มันบริจาคเงินให้พรรคการเมืองพรรคเงิน3ล้านโยดีดีเสกบัตรประชาชนให้มันกลายเป็นคนไทยเฉยเลยไปมึงลงอ่าวไทยเราเจ็บใจมั้งไอ้ของจำเป็นอย่างเสื้อชูชีพลูกหลานเราที่ไปเป็นทหารเกณฑ์ว่ายน้ำไม่เป็นมันจับลงเรือจับลงเจอตำรวจค้นตัวกลัวมันเอาเงินเราไปไหมไม่กลัวกลัวมันเอายามายัดให้เราเจ้าตำรวจคนรถตอนที่เป็นอดีตอนาคตใหม่ให้ความไว้วางใจเรา 43,000 คะแนนมาเป็นอันดับ3ของจังหวัดหนองคายเฮ้ยมันไม่ใช่ขี้เกียจด้วยก็อันดับ3อยู่เหมือนกันไม่มีสองโอเคเนี่ยก็ 30,000 ต่อมาเพื่อนของเราพี่ชายของผมคุณธนาธรทำเลือกตั้งท้องถิ่นได้มา 50,000 คะแนนเพิ่มขึ้นอีกครับพี่น้องได้อบต.ฟังอย่างนี้คุณฟังเป็นระบบแบบนี้กระดุมเม็ดแรกแก้ไขปัญหาที่ดินแบบนี้มีล็อกชัดเจนแบบนี้ป้องกันการขายต่อให้นายทุนแบบนี้ไม่มีใครก็อยากจะขายหรอกครับถ้าเกิดมันปลดหนี้ด้วยนโยบายกระดุมเม็ดที่2คือการปฏิรูปหนี้สินกันข้อที่หนึ่งเรียกความสงบจบที่อดอยากจะไม่เป็นฉันชามติได้ยังไงพรรคฝ่ายค้านไม่ต้องพูดพรรครัฐบาลด้วยกันเองยังพูดเลยเรียกความสงบจบที่อดอยาก8ปีพอแล้วลุงกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
ต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงที่พสสพักนั้นพูดหัวหน้าต้องคานเข้าไปขอโทษพักนี้ไม่ได้ข้ากันนาดข้าไหนได้สุดยอดข้าเชื่อเชื่อแล้วก็หน่อยไม่รอดและคณะดีก่อนโอ้ยเอาข้าวไก่น้องชายเกียรติเป็นข้าวไก่ด้วยข้าเสียงโกทุ่งสมานพร้อมเสียงโหเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮัทคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online